สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำการใช้งานฟังก์ชัน Move and Resize Partition ในโปรแกรม Minitool Partition Wizard นะครับเป็นการย้ายหรือว่าการปรับย่อขยาย Partition นะครับในกรณีที่เราใช้ฟังก์ชันนี้นะครับ Move and Resize Partition ก็คือกรณีที่สมมติว่าฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับถูกสร้างpartition มาไม่เต็มตามความจุนะครับหรือว่าเราอยากจะปรับแต่งความขนาดความจุของ partition นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้เลยอย่างในตัวอย่างนี้ฮาร์ดดิสก์ตัวที่3นะครับความจุ80กิกนะครับแต่ตอนนี้ถูกสร้างเป็น partition อยู่55กิกเป็น unallocated อยู่19กิกนะครับก็คือ19กิกนี้อาจจะไม่ถูกใช้งานเลยนะครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าการสร้างมาครั้งแรกคนที่สร้างไว้นะครับมีความผิดพลาดในการสร้างแล้วก็มันหายไป19กิกนะครับเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้นะครับขยายจาก55นี้ให้เป็นมันก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ19กิกนะครับที่มันเป็น allocated อยู่นะครับขยายให้มันเต็มพื้นที่ได้โดยการที่มาคลิกเลือกฮาร์ดดิสก์ที่เราต้องการจะปรับขยายนะครับแล้วก็มาเลือก Move and Resize ตัวนี้นะครับหรือจะมาเลือกตรงที่เมนู Partition ข้างบนนะครับคลิกลงมาแล้วก็จะเป็นบรรทัดแรกเลยนะครับ Move Resize ตัวนี้นะครับหรือจะคลิกเลือกที่คลิกขวาตรงที่ Hard Disk ที่เราต้องการจะปรับแต่งนะครับแล้วก็หาคำว่า Move/Resize นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปใช้งานได้เลยมันก็จะมีกราฟิกมาให้เราเลือกนะครับในกรณีนี้ก็คือผมจะทำการขยายตรงพื้นที่ที่มันหายไปนะครับให้มันมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาเต็มตามจำนวนที่ฮาร์ดดิสก์จุได้นะครับก็คือ80กิกมันเห็นจริงก็จะเป็น74กิกนะครับตอนนี้เต็มแล้วเมื่อเราลากเส้นมาเต็มแล้วเราก็กดโอเคเห็นไหมครับตรงที่เป็น unallocated คือพื้นที่ว่างเปล่าคือเป็นพื้นที่ space ว่างเปล่าตรงนั้นที่ไม่เคยถูกใช้งานมันก็จะถูกทับไปขยายไปขยายพื้นที่ partition ไปให้เต็มพื้นที่นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกด apply แล้วก็กด yes ได้เลยโปรแกรมก็จะเพิ่มก็จะทำงานแล้วก็เพิ่มพื้นที่ hard disk ของเรานะครับให้เต็มตามจำนวนที่ hard disk ที่มันใช้งานได้นะครับเห็นไหมครับตรงส่วนที่เป็น unallocated หายไปแล้วนะครับนี่คือการปรับขยาย partition นะครับกรณีที่เป็นการ move partition นะครับลองไปเลือก move resize ดูอีกทีหนึ่งนะครับในกรณีที่เป็นการย้าย partition สมมติว่าเราย่อ partition ลงแล้วเราทำการสามารถที่จะย้ายในส่วนของ partition นี้ไปส่วนข้างหลังหรือย้ายไปส่วนข้างหน้าก็ได้นะครับแบบนี้นะครับคือในการย้ายหรือจะไว้ตรงกลางนะครับมันก็จะเป็นพื้นที่อยู่ตรงกลางสมมุติว่าพอวางไว้ตรงกลางนะครับแล้วกดโอเคนะครับพื้นที่ที่เราใช้งานมันก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้ส่วนทางด้านซ้ายจะเป็น unallocated คือเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่ถูกใช้งานพื้นที่ทางด้านขวาก็จะเป็น unallocated เป็นพื้นที่ไม่ถูกใช้งานนะครับเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็ apply กดโอเคนะครับมันก็จะทำงานให้เรานะครับจนเสร็จเรียบร้อยกดโอเคตอนนี้พื้นที่ที่เราใช้งานในดิสก์ลูกนี้ก็คือส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนไดเอฟมีความจุอยู่22กิกส่วนข้างซ้ายกับข้างขวานั้นไม่ถูกใช้งานเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับเราลองไปดูในวิดีโอเอ็กพอลเลอร์นะครับไดเอฟคือตัวนี้เห็นไหมครับมีพื้นที่ใช้งานอยู่เพียงแค่ 21.9 กิกนะครับที่จริงมัน80กิกนะแต่เราย่อลงเมื่อกี้แล้วเราปรับเพื่อที่จะย้ายมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ข้างซ้ายกับข้างขวานั้นเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนเป็นขยายให้มันเป็นพื้นที่เต็มพื้นที่เหมือนเดิมแล้วก็มาที่ move and resize เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จับขยายให้มันเต็มพื้นที่แล้วก็โอเคนะครับแล้วคลิก apply กด yes โปรแกรมก็จะทำงานให้เรานะครับต้องการปรับขยายพื้นที่ให้เราอีกกรณีหนึ่งที่ผมใช้งานนะครับที่เคยใช้งานกับฟังก์ชันนี้ก็คือการพื้นที่ที่มีฮาร์ดดิสก์ติด
เกิดความเสียหายนะครับติดแบตอยู่นะครับมันเกิดความเสียหายอยู่ฟังใดฟังหนึ่งของฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็สามารถที่จะกันทิ้งไปโดยไม่ใช้งานฮาร์ดดิสก์ฝั่งนั้นได้อย่างเช่นเราใช้โปรแกรมสแกนฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็เจอว่าจะเห็นว่าส่วนต้นๆของฮาร์ดดิสก์นั้นมีจุดที่เป็นสีแดงคือจุดที่เป็นแบตอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะกันพื้นที่ส่วนที่เป็นแดงๆนี้ออกไปได้โดยที่ไม่ใช้งานแล้วก็ใช้งานเฉพาะส่วนที่เป็นสีเขียวคือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ดีๆนะครับวิธีการทำลักษณะนี้นะครับก็คือเราก็กันพื้นที่ออกไปโดยใช้ move and resize ตรงนี้นะครับแล้วก็กันพื้นที่ออกไปตรงนี้เราอาจจะไม่สามารถระบุได้ว่ามันเสียจนถึงส่วนไหนแล้วครับแต่ว่าเราต้องกะเอาคำนวณเอาเองนะครับสมมติว่าผมจะกันออกไปสัก10กิกนะครับก็คำนวณว่าตรงที่มันเสียมันน่าจะประมาณสัก10กิกแล้วกันออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเราจะเห็นว่าส่วนที่อยู่ต้นๆของฮาร์ดดิสก์นั้นมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่ถูกใช้งานนะครับแล้วก็กด apply ไปกด yes นะครับโอเคนะครับส่วนในพื้นที่ที่เป็น10กิกแรกนี้ของฮาร์ดดิสก์จะไม่ถูกใช้งานนะครับก็จะถูกใช้งานกิกที่11เป็นต้นไปนะครับแล้วก็นี่ครับเราก็กะเอานะครับว่าส่วนที่เป็นกรอบสีแดงนี้ก็น่าจะประมาณสัก10กิกหรือถ้าเราไม่แน่ใจก็เอาไปสัก20กิกไปก็ได้นะครับตัดทิ้งไปนะครับใช้เฉพาะส่วนที่คิดว่าไม่มีปัญหานะครับหรือถ้าหากว่าเราเช็คฮาร์ดดิสก์แล้วมันเสียอยู่ประมาณแบบนี้นะครับเป็นสีแดงคือเป็นแบตนะครับเป็นจุดที่เกิดความเสียหายที่จานแม่เหล็กอันนี้ก็จะเสียไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับถ้าเราไม่อยากจะทิ้งฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ไปแล้วก็การพื้นที่ที่มันเสียหายนี่ทิ้งไปนะครับโดยที่ไปที่โปรแกรมนะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่ move and resize แล้วก็การพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหลังนะครับที่เป็นสีแดงการออกไปเหลือสักครึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้คือเราตัดทิ้งไปเลยส่วนนี้นะครับไม่ใช้งานแล้วก็กดโอเคแล้วก็จะใช้งานอยู่เฉพาะส่วนประมาณช่วงนี้นะครับที่คิดว่าไม่มีปัญหาไม่ติดแบตนะครับแล้วก็คลิก apply กด yes นะครับโปรแกรมทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับพื้นที่เราใช้งานก็คือ29กิกที่เราคิดว่ามันไม่มีปัญหาเมื่อเราไปดูใน Windows Explorer นะครับเราก็จะเห็นว่า Drive F นั้นใช้งานอยู่ 28.9 กิกนะครับที่จริงมันคือ80กิกแต่ใช้งานจริงคือเรากันส่วนที่เสียออกไปก็จะเหลืออยู่ที่28กิกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีฮาร์ดดิสก์นะครับที่มีปัญหาของการที่มันติดแบตนะครับแล้วเรารู้ว่ามันเป็นกลุ่มที่อยู่ทางท้ายสุดของฮาร์ดดิสก์หรือว่าอยู่ต้นๆของฮาร์ดดิสก์นั้นเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะกันส่วนนั้นออกไปแล้วก็ใช้งานฮาร์ดดิสก์ในส่วนที่ไม่มีปัญหาได้นะครับโดยใช้ฟังก์ชัน Move and Resize Partition ตรงนี้ของโปรแกรม Mini Tool Partition Visa นะครับในการใช้งานได้นะครับโปรแกรมที่ผมใช้งานอยู่ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 12.5 นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแต่ผมไม่สามารถที่จะแจกตัวนี้ได้เพราะเป็นลิขสิทธิ์อยู่ผมจะให้ลิงก์โปรแกรมเก่าๆนะครับซึ่งเป็นคลิปเก่าๆที่ผมเคยใช้งานเวอร์ชันเก่าๆนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ